อำเภอแหลมสิงห์จัดข้อตกลงร่วมกันเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นก่อนถึงหน้าระบาดของโรคไข้เลือดออกในฤดูฝนด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจัดการบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยมีนายณัฐศิลป์ศรีพงษ์นายอำเภอแหลมสิงห์เป็นประธานการลงบันทึกข้อตกลงและมีนายกิตติ กิตติเวชสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และเป็นผู้แทนเข้าร่วมกันลงการบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างนายอำเภอแหลมสิงห์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ผู้นำชุมชนประจำตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลสถานศึกษาในตำบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยฝ่ายที่1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกเทศมนตรีตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้อนุมัติและสนับสนุนงบประมาณกองทุนประจำตำบลในการป้องกันและควบคุมโรคให้ประชาชนในพื้นที่ฝ่ายที่2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์โดยผู้รับผิดชอบงานศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคอำเภอแหลมสิงห์เป็นหัวหน้าทีมประสานงานให้มีการสอบสวนโรคหาสาเหตุและดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ฝ่ายที่3ผู้นำชุมชนในตำบลทุกหมู่บ้านมีหน้าที่ในการประสานงานและขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆทั้งองค์กรและประชาชนในพื้นที่ฝ่ายที่4อาสาสมัครสาธารณสุขมีหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฝ่ายที่5สถานศึกษาเป็นหมายหลักของการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเนื่องจากกลุ่มที่เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดคือกลุ่มเด็กนักเรียนและฝ่ายที่6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมและป้องกันโรคระดับตำบลมีหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวเหตุการณ์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับการลงข้อตกลงร่วมกันเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกก็เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นก่อนถึงหน้าระบาดของโรคไข้เลือดออกในฤดูฝนด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลายควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อไป